าดูรอบนี้เทรดเซกเตอร์จะส่งอะไรมาให้เรารอบนี้เป็นพื้นก้อนหินนะครับพื้นก้อนหินก็คือจะไม่โดน CC แล้วก็ลดดาเมจที่เข้ามาล็อก4บัฟมาเก่งไหมเก่งครับเก่งเข้าขั้นเกือบของบะโกงได้ดัมมี่บอสไม่แข็งแรงอันนี้ได้เอ็กโคเรามีแค่โอเลียนาเทรดเซกเตอร์เหมือนเดิมได้หมามาซิมเมอร์อินเจคเตอร์อาลีอาสองนักกรรมอะตรงหมาดาคินลงไปชา4ต้นเกมได้นะครับตอนนี้ซามิล่าควินเฮ้ยผมได้คิวโทเวอร์ละไม่ผมเล่นในนี้ดีกว่ามันถึงเวลาของเจสละถ้าเล่นเจสก็มีลาของเจสละครับเจส3ดาวเอ้ยเชื่อเขาใช้อันนี้เร็วจังวะเขาได้เดอร์มาเซีย4ต้นเกมก็ใช้เลยใช้ฮะได้เดอร์มาเซีย4ตั้งแต่2-1อ่ะนะเก่งเกินคือ2-1ปุ๊บใช้เลยอะเดดิเคชั่นเคยเล่นดาร์คินสองยังเขาเล่นแล้วเป็นไงบ้างไม่ได้ต่างกับ1มากอะ2ก็แค่เพิ่มเอฟเฟกต์อาวุธ 50% เงี้ยเวพอนพาวเวอร์บีคัม 50% สตรองเกตอะแค่นั้นเองว้าวแพ้เลยสันไฟได้ครับสันไฟได้กากอยได้น่าจะต้องสันไฟเล่นในนี้น่าจะง่ายสุดนะกันเนอร์บัตชันเซตนี้เล่นง่ายนะครับบัตชัน6เห็นปะแม่งมีเนโกมาเติมเล่นง่ายเพราะมีเนโกนี่แหละปกติบัตชันมันจะมีแค่ป๊อปปี้อีลาวนี่ตอนแรกมันเป็นใครวะผมนึกไม่ออกคนนึงอ่ะก็คือมันจะมีเท่านี้แต่ว่าไม่มีเนโกอันนี้มีเนโกมาเสริมบัตชันแม่ง6โคตรง่ายเมาใครเนโกเล่นแทงค์หรือเวทเล่นอะไรก็ได้ครับได้หมดอยากแรงๆก็ไปเวทอยากถึกๆก็ไปแทงค์ค่อนข้างยืดหยุ่นแต่ดาเมจมันเป็นเวทล้วนนะเนโกอ่ะก็คือยิ่งคุณออกเวทเนโกเยอะเนโกยิ่งเก่งเพราะว่าโลก็เยอะดาเมจก็แรงคําว่าอะไรดีกว่าก็น่าจะเวทนั่นแหละดีกว่านะบัตชันมาก่อนนะคุณลองไล่ดูเมาใครป๊อปปี้คาซาดินคาลิกก็คือมีแค่5ตัวไม่ใช่ถึงมี6ตัวพอดีเป๊ะรอบนี้แม่งมี7ตัวบัชชั่นเนโกใส่อัพแองกากอยกับดูดเลือดใส่เวก็ประมาณนั้นแหละมีจอกกรอหลุมให้คาลิกเรามาอันนี้หลุมให้กี่รอบหลุมให้ตัวเดียว2ดาวแล้วมีดุ๊กส้มมานะครับนาชอปะเจ็ดมานาน้อยนาชออีกอันนึงก็จอกกรอเวลาเล่นเดมาหรือแชลเลนเจอร์ดีกว่าเล่นได้ทั้ง2อย่างอย่างที่เราก็เจอแชลเลนเจอร์ดิวลาแต่บางทีแม่งแชลเลนเจอร์8มั้งเก่งเกินสู้ไม่ได้แต่ส่วนตัวให้เดมาเซียเงินมาโรมีอะไรที่มาช่วยเราโรยอ่ะต้องอันนี้ว่ะมันได้ดุบอ่ะดุบเล็กขึ้นเวลก่อนได้เจตด้วยชั้น4ลุก2อันลุกนี้เดี๋ยวเก็บไปให้ GP ลุกนี้ไปให้เจสถ้าวันไหนบ้างที่คิดว่าเก่งสุดกับเก่งสุดน่าจะไฟมั้งเรื่องดาเมจอ่ะแต่ถ้าเล่นโลก4อ่ะเล่นได้ทุกอันเลยเว้ยเล่นเพิ่มเลือดก็ได้เล่นไฟเพิ่มดาเมจก็ได้เล่นไฟฟ้าสตันก็ได้อะไรกะเล่นน้ำแข็งมาหลบก็ได้เล่นลมมาตีเร็วก็ได้คือมันผมมองว่าเหมือนมันถูกออกแบบมาให้เล่นกับไอ้เคียนาดีโลนี่แหละเล่นได้ทุกอย่างเลยที่จริงผมจะ3แล้วอ่ะมันต้องจริง3เจส3แล้วก็ตัวหน้า3ดาวตัว2ตัวเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะตอนเจสมันยิง3มันยิงกินออกมันยิงลูกเดียวแคร์แล้วก็ยิงลูกเดียวก็ติดนานพอถึงได้ยิงเร็วแล้วยิงอีกเสียงจริงอีกชิ้นผมอยากใส่เดสเบดมากกว่านะเดสอ่ะแต่เราไม่มีดาบเลือดร้อยเป็นอะไรวันคิวจินแล้วดาบดาบก็ไปแล้วไม่เหลืออะไรสักอย่างก็ไม่เหลือเสื้อจอกเกาะเชนเบลไปเบลรีเดมได้วอมอกได้โอ้เชนวะโอ้ I have a chain เชื่ออย่างกับเล่นใครชอบบัชชันเยอะๆก็ยังเล่นไอ้นี่ยังเล่นได้อยู่นะบัชชันอาเฟย์บัชชันอาเฟย์กันเนอร์เล่นได้อยู่เพราะอาเฟย์มันดีเพสสูงเจสมันออกแนวเบิร์สมากกว่าอาเฟย์มันDPS อ่ะเจ็ดยิง AD หรือ AP AD ครับเจ็ดไม่เคยเป็น AP ครับอยากรู้มากกว่านั้นคลิกขวาแล้วก็เมาส์วางอ่านครับ
AP ของเจตได้ก็คือได้แท็กสปีดครับส่วนดาเมจที่เหลือสีส้มล้วนครับตัวกันเนอร์อะไรดาเมจเป็น AP อันนี้ยิงก็ไม่ค่อยน่าถามเท่าไหร่นะโอเคละ1มึงไม่ได้อ่านกูรู้แล้วไม่งั้นมึงไม่ถามหรอก1คือมึงไม่อ่านอยู่แล้วว่าสเกลเป็นอะไร2คือมึงไม่รู้หรอกว่าเจตเป็นกันเนอร์ก็น่าจะรู้นิดนึงหรือเปล่าว่าว่าเจตเป็นกันเนอร์อีราวเดี๋ยวไปลงช่วงเลนได้ที่เป็นกันเนอร์4บิวเตอร์นะอันนี้บิวเตอร์1บิวเตอร์2แล้วก็ GP เป็นบิวเตอร์3บิวเตอร์3ดิบิวเตอร์4อ่านอะไรพี่อ่านดูเหี้ยเนี่ย2ลาปิดนี่แม่งตีโดนทั้ง2ลาปิดนี่แม่งตีโดนแนวหน้าทั้งหมดอ่ะสรุปเขาก็ปล่อยเนี่ยล่าให้เป็นแบบนี้ป่ะเหมือนก็ไม่ได้แก้ไม่ได้อะไรน่าจะตั้งใจแล้วนะเซตตัวนี้ได้เมจจากคอนได้เมจจากคอนครับได้เมจจากปืนครับคอนอะไรปุ๋ยๆนะ2ลาปิด1สโคสมองหมอครับหมองหมอคือเลยหมองหมาปัญญาควายนะครับ2ลาปิด1สโคถ้ามึงหยิบสโคอ่ะมึงเล่นแค่1ลาปิดเลือกโง่นะครับแล้วจะมองเล่นเกมนิดนึงให้เชนมาขึ้นเวลก่อนแล้วโลไม่มีตัวอะไรไปเติมเลยอ่ะดีสุดก็อีสเทลก็ดาเมจแล้วก็ไทม์ทูโรมเราแล้วด้วยแขนป๊อปปี้ไม่ทันต้องแขนป๊อปปี้เอามันหยิบสโคปมาเหรอแม่งหยิบสโคปมาจริงๆหยิบสโคปไม่น่าใส่2ลาปิดอะลาปิดเดียวก็พอแล้วเว้ยแล้วก็ไปใส่ดาเมจให้หมดเลย1ลาปิด IE 1ลาปิดใจแอนก็ได้อะลาปิดใจแอนชีฟลาปิดใจแอน IE เหี้ยอะไรก็ได้แต่ของเขาอาจจะมาเป็นแบบนั้นก็ได้เราจะว่าเขาก็ไม่ได้เฮ้ยผมมีเสื้อจอก่อผมใส่ได้นะโอ้ไม่อยากเบ้หนีเลยเข้มซับได้พอเทเบิลก็ได้ผมว่านี้ดีกว่าว่ะหอมแยกล่างหรือเสื้อไม่ไม่ดิเสื้อปะเสื้อแทนวอร์มอกอาร์เมอร์แล้วก็อันนี้จอบก่อนแทนรีเดมชั่นด้วยกำลังจะบ่นเลยผมว่าเจฟมันไม่รักผมเอ้าคาตาดินลงไม่ทันเจฟเย็นมาคุยเจฟเราจบอันนี้ได้เหมือนกันนะการเดอันนี้เราไม่ต้องใส่จอกก่อนละเรามีจอกก่อนจากเนโกะแล้วเวนชาวก็คุมจอกก่อนสั่งดาวเร็วหน่อยเจสคือสุดท้ายไงมันก็4ยังไงสุดท้ายเราก็เล่นคาสดินอยู่ดีป่ะสุดท้ายไงก็ต้องตอบคาสดินแชนเนอร์มาอีกตัวแล้วดับคาซาดินเพราะว่าสุดท้ายแล้วบุยไอ้บาสดิบาส4ยังไงก็ต้องอีเราอีกนะเราอีกเกฟ GP อ่ะเจสเราไม่ค่อยใกล้เลยจ๊าบมีดาบปะชิดาบมีเล่มเดียวไอ้สัตว์ดาบมีเล่มเดียวอ่ะล็อตผมต้องรออ่ะผมอยากได้เดธเบสอ่ะถ้าไม่ได้เดธเบสผมจบไอ้นี่นะการเบสเจสอีกตัวกูต้องขายไข่วะเนี่ยไอ้เนโกะไปก่อนขายนี่เลยเซตาลิกาเนี่ย3เจสขายเท่าไหร่6 7 8ขายอีก2ตัวเอ้ยเรามี5อยู่5 6 7 8ขาด3ตัวจริงไม่3สักทีวะเดี๋ยวต้องหาเนโกะใหม่โอเคเจสคัด1ต้องหาเนโกะใหม่ครับแล้วของไปสแลมทาริกเจสคัด1แล้วก็ดุกฟ้าจบๆมีช็อตของโอเคขอบคุณครับ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 ลืมนี่เราดาเมจไม่พอนะใช่เจสหรอใช่ครับใช่สีส้มนะครับอย่าใช่สีแดงโอเคเจสเราได้แล้วใช่นี่อ่ะใช่สีแดงอันนี้อ่ะทางตลกเลยนะผมบอกเลยมาทางตลกเลยใช่สีแดงอันเนี้ยก็ถอดของเหมือนกันปะแค่ตอนกระเด้งออกมามันเป็นอะไรก็ไม่รู้มันให้คาเทนเต้มาจริงอยากได้GP มากกว่าเอาแทนนี่ไปก่อนที่เหลือก็คือเอเฟ่ปะ
ต้องการเบรกเฟกูสองคูณซูอ่ะเฟกูสองคูณซูไปเลยใช้สีแดงกับ FF ครับยิงมันเกสกันเนอร์ตูมปุ๋ยขี่900เมื่อกี้แตกไปเลยชี้อ่ะดาเมจเยอะสุดในทีม 5,010 โซตึงโซตึงครับโซตึงว่าโซตึงมีภาพว่า 9.0 มันไอ้นี่ไงมันบัฟมาไงเจดอะบัฟดาเมจหมดเลยนะเม็ดละเท่าไหร่ผมขอดูเม็ดหนึ่งได้ปะเอาแค่เม็ดแรกเม็ดเดียวอะจาก600นะ 2,000 กว่าเม็ดละประมาณ 1,000 นึงเป็น LE เทียบ 1,520 ทีไปไม่เงี้ยสัตว์นี่ไงจริงๆเราดูตรงนี้ก็ได้ดีกว่าเม็ดละ 1,066 ทัฟโฟโฟจับแบบสบิวไหวชายอ่ะบัฟมา3แพทไม่เก่งแค่นี้เมล็ดพันเอ้ยทำไมนี้อ๋อเมื่อกี้ติดการเบรกเหรอเลยแรงขึ้นเหรอเดี๋ยวไม่กูว่าบัฟละอ๋อไม่ใช่มันยังไม่ติดกันเนอร์เออก็คืออันเนี้ยสตาร์ท582แล้วพอติดพอยิงครบ8ครั้งเนี่ยมันก็จะแรงขึ้นไปอีกเออถูกแล้ว582เนี่ยมั้ยออโต้1ก็เพิ่มขึ้นอีกต้องยิงครบ8ครั้งอ่ะถ้าจะแรงประมาณแคส2อ่ะแคส2จะสุดละใน1066เนี่ยสุดละสุดที่1066อุ้ยเชียร์โดน3ตัวเมื่อกี้หมดอะไรเจอหรอเปิดเกียร์แล้วยิงตัวละครลับไอคนดูโซแรงโซตึงดิมีอะไรให้อาเฟย์ผมมั่ง IE เนี่ยผมไม่มีแจแอนเลยตัวตีตัวข้างหลังกูไม่มีแดนสเลเยอร์สักคนตีไปแล้วกราวน์คอร์เดรกอนคอร์มันดูจดแบบแรงนะแรงมากนะครับแคสเดียวปิ้วปิ้วเหลือเดอร์มาเซีย7เหลือบิลวอเตอร์ MF Now แล้วก็เหลือแวน Q6 ไอเนียล่าสโคปไม่รอดเห็นปะผมบอกแล้วไม่เก่งมันเปลืองออกเมนต์กับเปลืองไอเทมในการที่เราลงไปตัวละครตัวเดียวแล้วตัวมันไม่ได้ขนาดนั้นนะประเกตบูมสายาตายไปเลยเชียร์เวล9ก็ไม่ไหวผมไม่ดีคุณจะมาแวน Q6 อะไรเพราะมันบางแวน Q6 ผมก็ไม่สนใจยันเหลือขึ้นเวลวะขึ้นเวลเติมไฮเมอร์ดิงเจอร์ได้อันนี้ก็ default คอมรีโลนะ3บาท3ดาวสัก2ตัวเราเหมือนเล่นคาร์ม่าอะไรพวกนั้นนานๆจะฮิตก่อนสเตท6ก็เหมือนที่ผมบอกถ้าผมเล่นหลีซีนผมต้องหยิบมา2อันเว้ยบังคับว่าผมหยิบ2อันเทสเซกเตอร์กับดุ๊กบังคับเลยอะไม่งั้นไม่มีทางที่ผมจะทำภาพนี้ได้เปิดเกตแล้วยิงนอตเตลุสจะติดนอตเตลุสว่ะนอตเตลุสตายเปิดเกตนี่ปุ้มไม่เหี้ยแล้วยิงแม่นไงแบบมันเอมฉลาดแล้วไงยิงดังบุ้งทำไมเขามีนาวตัวรู้2ตัวอ๋อ double trouble นี่หว่าเขากะมาลูก CC นี่หว่าเนี่ยเปิดเกตแล้วยิงจับโอ้ผมอยากเห็นเดธเบสเจสเลยว่ะคนดูผมว่านาชอไม่เก่งนะน่าจะต้องแบบแรงๆไปเลยอะเดธเบสอะกระสุนเลี้ยวกระสุนมันเลี้ยวได้แล้วครับมันปรับมาให้แล้วนี่ไงไจแอนท์อะเฟเดธเบสไจแอนท์ปะเพราะว่าเราเจอนาวตัวรู้อะผมว่าต้องไจแอนท์ว่ะขึ้นเวลได้อย่าง72โกโอเคผมรอขึ้นเวลอันนี้ก็ดุ๊บไปเลยป่ะ2ดาวเลยมีคน GP 2ดาวแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมหายากอ๋อมัน GP แบนคิวมันกลายแบบขี้ตุงๆกันไปเลยเลยรีฟอร์เจอเดดเบสรีฟอร์3ชิ้นนะไอ้สัตว์ฮัลโหลยิงบัตเกตเคลียร์ข้างหน้าหายข้างหน้าแตกบอกเลยข้างหน้าแตกบัตเกตข้างหน้าแตกแตกหมดบัตเกตสายาอีกจะแตกเชี่ยแรงจัดบอกเลยว่าแรงจัดตอนนี้แวนคิวสู้ใครไม่ได้เลยนะ64ขึ้นได้แล้วแต่ผมไม่มีไฮเมอร์อ่ะยังไม่ขึ้นแล้วกันคนนี้ MF 2ตัวละยังได้ไฮเมอร์ครับเหลือไฮเมอร์มาเจาะเกาะ
มา CC เรามี CC ป่ะตีเราอ่ะไม่มีเลยมีคาเซนเต้ตัวเดียวที่เราไม่มี CC เลยยิงเปิดเกตยิงตุ้มเฟดเมจแม่งนำแล้วเว้ยไม่ได้แล้วดาคิดลงไปอีก3ดาวเวลกาขอบคุณมากจิงขอบคุณมึงมากนะดาบร่วมต้องมีนี่ให้ผมดาบร่วมต้องมีตาสัญลักษณ์กันเนอร์ขอตาสัญลักษณ์กันเนอร์ได้ไหมขอกันเนอร์6เราขาด TP อ่ะมันตันเราพี่เบอร์เจ็ดมี TP แล้วเหรอเปิดเกตอื้อเหลือตัวบ้างเปิดเกตอื้อเฮ้ยปิดไม่ทันถึกเกินปิดไม่ทันไม่มีว่ะแต่มี GP PP ไปแล้วด้วยเติมดาเมจอีกกูมีอีก1ไจแอนผมจะให้ข้างหลังตอนนี้ปัญหาคือปิดไม่ทันครับปัญหาคือผมปิดเนาไม่ทันเนาถึกเกินให้เมืองมาแล้วเจาะเกาะ GP น่าจะต้องแทนเกฟตรงๆไปเลยวะเดี๋ยวเอาเชสมาให้บัฟให้มือเลยเอ้ยบัฟจริงไหมแบบที่แวนคิวเนี่ยเราสบายเราถึกเนี่ยเราถึกแฟนคิวแตกปะแฟนคิวแค่แตกแล้วไอ้ชินี่เวล7อยู่เลยเบ้งชิพี่ชายเขาเวล7อยู่เลยไอ้ชิบหายเนโกะวะผมไม่เอาเชนเวล7อยู่เลยเฮ้ยชินี่ไม่มีคำว่าถึกไม่ได้เพราะแรงไม่พอข้างหน้ามันถึกแล้วว่าบาชั้น4อ่ะบาชั้น4ทาลิก3อ่ะผมก็แค่เติมดาเมจเข้าไปเติมมีปีเลียวจาก GP แล้วไม่โดน TC เอ้ยย่าทำไมแพ้วะโพซิชั่นเหรอเอ้าไอ้นี่แพ้ร่างปลอมผมเมื่อกี้แพ้ร่างปลอมผมไอ้โกกำลังจะ3เอ้าไม่ผมยืนผิดดิผมต้องเอาเจสยืนตรงนี้เฟยยืนริมเรามีรีเดมชั่นป่ะข้างหน้าเราไม่มีเดนชั่นสวยไม่เจอเนโกะนะครับเราเจอที่นี้เลือดแบบเลือด6เลือด7เลือด7คาเซนเต้เจ็บมากคาเซนเต้ได้เตะใครบ้างวะเนี่ยสาวมานาเฟ่แต่เบิ้งคุณซูไจแอนเปิดเกตแล้วยิงไฮเมอร์สตันไฮเมอร์เจาะเกาะไฮเมอร์ตัดฮิวไฮเมอร์มีทุกอย่างไฮเมอร์มีทุกอย่างเลยรุดตายเปิดเกตแล้วยิงวู้ยิงเชี่ยเอาดิโคตรมาโคตรมาโคตรดึงโคตรอันตรายชายพวกมาเอาความก้าวหน้าใช่ถ้าไม่ใช่นาชอเก่งกว่านี้เยอะเลยต้องเดดเบทไปเลยเว้ยแบบ IE เดดเบทจอกอ่ะผมให้อันนี้ไม่ IE เดดเบทไจแอนอ่ะผมว่าอันนี้แรงมาก IE เดดเบทไจแอนผมให้เบนสล็อตเจสรอเลยไม่ต้องการตีเร็วเลยเว้ยตีเร็วก็คือได้จากตัวเองอยู่แล้วอ่ะแบบเจสแคทแรกปุ๊บตัวเองตีเร็วแล้วก็พุ่มไปเลยอ่ะแบบขอทีเดียวเน้นๆอ่ะแสดงว่าเมื่อกี้ต่อให้ไม่ได้ต่อให้เขาเรียกว่าไอเทมมันมาแค่นี้แล้วก็เหมือนเราเล่นจบแล้วไงแล้วเราก็แบบมานั่งสังเคราะห์คืออะไรมานั่งวิเคราะห์ว่าเออแบบจริงๆแล้วเราสามารถเติมอะไรให้มันได้บ้างที่ดีกว่านี้อะไรเงี้ยเออผมว่าหน้าลอง IE Giant Red Bait ไปแบบทีเดียวแบบทีเดียวอ่ะเออแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะพยายามบิ้วแทงค์1ตัวพอแล้วก็เอาอาเฟเป็นดาเมจรองเออเพราะว่าเจสคนเดียวไม่น่าพอผมว่าเจสคนเดียวไม่น่าพอนะเจสคนเดียวน่าจะปิดช่วยไม่ทันเอาเป็นตัวเป็นดาเมจรองได้เวิร์กอันนี้เวิร์ก
ในอีกจักรวาลถ้าใช้ถอดของสีแดงจะไม่เป็นแบบนี้ครับ